างครั้งมันเป็นน้ำในชนบุรียังไงก็ยังขอเก็บไปก่อนอันน้ำที่เยอะพระองค์เจ้าก็มาไหนล่ะพระองค์เจ้าอยู่ไหนอย่างเงี้ยลงอ่างก็ลงอ่างได้ปีนี้ลงอ่างไม่น้อยมันตกน้อยด้วยต้องทำเลยพวกฝนเทียมเลยไหมครับตอนนี้บางครั้งมันเป็นน้ำในชนบุรียังไงก็ยังขอเก็บไปก่อนอันน้ำที่เยอะพระองค์เจ้าก็มาไหนล่ะพระองค์เจ้าอยู่ได้ปลาไหมครับไม่ได้ย่างนะครับลุงหมูไม่ได้เลยเลยไปโอ้โหลุงได้ไปทั้งยอดWater.
น้ำดิบของเราที่เราใช้อยู่5อ่างหลักที่เป็นของพัทยาเองที่มีอ่างเก็บน้ำมาประชันอ่างเก็บน้ำชากนอกอ่างเก็บน้ำหนองกังดงอ่างเก็บน้ำห้วยตะพานอ่างเก็บน้ำห้วยหุ่นจิต5อ่างหลักที่เป็นในพื้นที่ของเราเองเราก็จะใช้อยู่นะครับ5อ่างหลักเนี้ยจะมีความจุทั้งหมดเนี้ย40ล้านในปีที่ผ่านมาปีที่แล้วถ้าเทียบณวันนี้นะครับณวันนี้ก็จะมีอยู่35ล้านก็ประมาณสัก 90% แต่พอมาของณวันนี้เรามีน้ำอยู่เหลือ11ล้านนะครับก็ประมาณ 28-29% นะครับก็เท่ากับว่าน้ำปีนี้น้อยกว่าทุกปีนะครับสาเหตุที่น้อยเนี่ยก็เพราะว่ามีเรื่องฝนแน่ๆเลยฝนตกค่าเฉลี่ยในของทางที่กรมอุตุเขาดูนะครับว่าปีนี้ฝนตกน้อยจริงๆถ้าเทียบแล้วในรอบประมาณ10กว่าปีเลยก็จะเป็นฝนตกเฉลี่ยกว่าค่าเฉลี่ยต่ำพอฝนตกน้อยเนี่ยทำให้5อ่างของเราเนี่ยน้อยนะครับในส่วนที่เราบริหารเนี่ย5อ่างเนี่ยเดิมเนี่ยเราใช้5อ่างน้ำ5อ่างเนี่ยอยู่ประมาณ 60% อีก 40% เนี่ยเราไปใช้น้ำข้างนอกนะครับตอนนี้5อ่างของเราเลยต้องลดการใช้ลงให้เหลือตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณ 30% อีก 70% เราต้องไปใช้น้ำข้างนอกที่วางแผนไว้นะครับแผนการจัดการของเราก็เลยดูว่าจะเห็นว่าณวันนี้น้ำอ่างมาประชันน้ำอ่างชักนอกซึ่งเป็นอ่างหลักของเราก็ลดลงแล้วก็ลดน้อยในส่วนถ้าเกิดท่านผู้ชมไปดูที่ริมอ่างเนี่ยจะเริ่มแห้งแล้วผมก็จะสูบจะตั้งเครื่องดีเซลเนี่ยสูบน้ำเข้ามาให้ยังหัวดูดของประปาเพื่อให้สามารถผลิตน้ำได้ต่อเนื่องแต่ว่าผลิตลดลงนะครับทุกวันนี้การผลิตลดลงเนี่ยทำยังไงแล้วน้ำแล้วชาวบ้านบริเวณมาประชันบริเวณอ่างชักนอกจะขาดแคลนน้ำไหมนะครับก็ตรงนี้จะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราจะผลิตเราจะมีโรงกองน้ำอยู่4โรงกองน้ำที่โรงกองน้ำที่อ่างหนองกังดงก็คือโรงกองน้ำหนองดงที่ริมมอเตอร์เวย์ถ้าวิ่งมามอเตอร์เวย์จะเห็นโรงกองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งตัวนั้นจะผลิตน้ำได้วันละแสนคิวนะครับแล้วก็จะมีโรงกองน้ำที่บางละมุงตรงโรงกองน้ำอยู่ที่โรงโป๊ะตัวนั้นก็จะผลิตน้ำได้วันละ 80,000 คิวตัวนี้เราจะย้ายมาผลิต2ที่นี้แทนเพราะเราลดมาประชันลงครึ่งนึงเราลดช่างนอกลงกองช่างนอกเราครึ่งนึงเราก็จะมาผลิต2ที่นี้แทนพอผลิต2ที่นี้แล้วเนี่ยเราแก้ปัญหายังไงเราก็จะส่งน้ำเราได้วางระบบท่อเพราะสถานการณ์เนี้ยของประปาเนี่ยรู้มาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าฝนมันเริ่มหยุดตกเนี่ยน้ำมันมีเหลือเท่าไหร่5อ่างมีเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็วางแผนตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเราจะลดการใช้น้ำ5อ่างนี้ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปใช้น้ำข้างนอกเรื่อยเพราะอย่างที่บอกอะเดิม 60% ใช้น้ำ5อ่างอีก 40% ไปใช้น้ำข้างนอกข้างนอกนี่คือที่ไหนครับน้ำพื้นที่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะมีซื้อน้ำอีวอเตอร์เข้ามาส่วนหนึ่งเดิมเราเคยซื้อน้ำอีวอเตอร์ได้ประมาณ 30% นะก็ยังซื้อเข้ามาอยู่ครับก็ตอนนี้อาจจะมีข่าวเยอะนะครับว่าเรื่องน้ำทางการประปานครหลวงก็มีเรื่องน้ำเค็มถ้าเป็นเชิงจังหวัดทางฉะเชิงเทราก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มแต่ของเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเค็มนะครับเพราะเราใช้น้ำอ่างเราใช้น้ำในแม่น้ำที่ไม่มีน้ำเค็มลุกนะครับน้ำอ่างของเราที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ยอมรับนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่น้ำน้อยที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราได้บริหารจัดการแล้วเราก็จะลดการผลิตน้ำอ่างที่เรามีน้อยโดยที่ไปใช้น้ำที่เราสำรองไว้แล้วก็เป็นน้ำเรียกว่าแหล่งน้ำสำรองเลยก็ได้เพราะเราก็จะใช้ตัวนั้นเข้ามาทดแทนสังเกตว่าตอนนี้ผมยอมรับว่าผมลดแรงดันน้ำการลดแรงดันน้ำของประปาไม่ได้บอกว่าจะไม่จ่ายน้ำนะครับเป็นการลดเพื่อถนอมรักษาท่อไม่ให้น้ำไม่ให้เวลาเราส่งน้ำไปแรงๆเนี่ยท่อจะแตกบ่อยช่วงนี้ท่อจะแตกน้อยเพราะว่าผมลดแรงดันแต่น้ำจะมีไหลไปถึงบ้านท่านถ้าท่านทุกท่านมีถ้าช่วยกันนะครับก็ช่วยกันประหยัดน้ำแล้วก็อาจจะมีช่วงที่น้ำไหลอ่อนๆก็เก็บน้ำไว้ในถังเราค่อยปั๊มใช้ในกิจการของบ้านนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะมีไหลตลอดผมขอยืนยันนะครับว่าน้ำจะมีเราได้เตรียมน้ำทางประปากับชลประทานเนี่ยได้เตรียมน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเนี่ยไว้ถึง30มิถุนายนอยู่แล้วนะครับก็จะมีน้ำตรงนี้ไหลต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็จะเพียงแต่ว่าแรงดันน้ำจะอ่อนหน่อยก็ยังไงก็สุดท้ายก็ขอฝากนะครับที่สำคัญเลยก็อยากให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะช่วงนี้น้ำดิบหายากมากเราของเราเองน้ำจะน้อยนะครับการประหยัดก็ทุกท่านก็ง่ายๆครับก็แปรงฟันอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้นะครับเวลาล้างรถเนี่ยอย่าไปใช้น้ำสายยางฉีด
คนควรจะใส่ถังเก็บน้ำแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดรถแค่นี้สะอาดเหมือนกันครับที่บ้านเรื่องซักผ้าเรื่องการล้างผักพวกนี้ประหยัดได้ประมาณ 10% เท่าที่ผลสำรวจมาแล้วนะครับที่ตัวผมเองก็ใช้อยู่ตลอดที่บ้านก็จะใช้น้ำเดือน 2-300 อยู่กัน 4-5 คนซักผ้าด้วยอะไรด้วยก็จะใช้น้ำเดือนประมาณ200กว่าบาทตรงนี้ก็อยากจะให้รณรงค์ทุกท่านใช้น้ำเท่าที่จำเป็นนะครับใช้ยั้งน้ำอย่างรู้คุณค่าด้วยความประหยัดนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยครับ